ป็นอย่างนี้ไม่หรอกมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่รอดหรอกทุเรียนตายไปอีกต้นที่สองที่ตายใช่ไหมก็จะได้รู้ว่ายาลิอานปลูกทุเรียนเยอะนะต้นนี้ก็ได้มี20โลนะโอ้ยเป็นตัดลุ้ยเนาะแม่ใหญ่รัชนี20โลโลละ25ได้เท่าไหร่มันเปราะผมเป็นคนตัวเบาผมมีวิชาตัวเบาอย่าขยาวฮักโอ้ผักสวยมากเลยนี่ถ้าไม่เก็บก็จะแก่แล้วนะเนี่ยนี่ต้นสวยด้วยนะไม่มีใครเก็บจะออกดอกละโอ้ต้นใหญ่ต้นสวยเลยอู้ต้นใหญ่จังโอ้ยคุณยายเก่งจังเลยเดินมาถึงท้ายสวนเลยได้นี่เอาโล่งๆแดดๆนี่เลยถอนมาทั้งต้นเลยนะพ่อต้นยาวพ่อเลี้ยงหรอกโอ้ยนี่ไงไปทอนนั่งหลายต้นที่มีที่ไปปลูกไหมผักงามอยู่นี่ไงโอ้เอาตะกร้าเล็กไปป่ะวะทำอะไรนะแม่ผักผักขี้หลายๆได้นั้นเท่านี้นี่แล้วนี่ได้เท่านี้ทำไมได้เท่านี้ผักขี้อยู่ไหนคือวันนั้นทำกันตั้ง3คนนะแม่แม่นทำไมท่านลูกเขย2ลูกชาย1แม่ได้แค่นี้แม่เป็นตาอย่างหัวป่ะได้เท่ากับแม่มือโอ้กระดูอ่ะถ้าเป็นแม่นะแม่ได้4 5แปลงนะแม่นะถ้ากลใดพี่ว่าไม่ใช้ไข่แล้วใช่มั้ยไม่ใช่แล้วคันทำใดพวกซุ่มนี่เนาะเฮ็ดพ่อซ้ำนี่สิเอาตรงนี้ไหมพ่อใหญ่แหวงนึกว่าหวานได้หลายกว่านี่ดอกมะละกอตรงนี้ไหมดินตรงนี้มันสวยดีตรงนั้นแข็งจังย่ามาเอามองแต่มันแก่นนะพ่อตรงนั้นอ่ะมันมีดินมันแก่นเกินหินคลุกด้วยมันชอบดินที่มีกวดมีหินเนี่ยจะถอนมาจัดทำไมถอนมาพ่อมันเออหวานๆไว้แถวนั้นมันก็งอกไงแล้วมันก็ขึ้นมามันแน่นพอมันแน่นมันก็ไม่โตหรอกมันต้นสูงมันก็เลยสูงเหี้ยวขึ้นไปตลอดนะมันใช่มันแข่งกันสูงมันอยู่ในป่าดงดิบอ่ะเออเรียงกันไปเลยจ้า3ต้นปั๊บเหนียวดินเหนียวครับต้นนั้นนี่แหละเลี้ยงกันมานี่แถวนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่หรอกมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่รอดหรอกทุเรียนตายไปอีกต้นที่2ที่ตายใช่ไหมเออคือไม่ใช่คนที่นี่เขาไม่ปลูกนะเขาพยายามปลูกกันมาเยอะแล้วแถวนี้ทำไมมันตายอ่ะตายทั้งดอกทั้งนี้เลยนะแปลว่าตายที่ไส้ในนะเนี่ยก็จะได้รู้ว่ายาลิอานปลูกทุเรียนปลูกอย่างอื่นท่านอยากกินทุเรียนก็ไปตลาดโลดโอ้ย2ต้นแล้วจ้าเรียบร้อยปลูกผักได้กินมากกว่าเออทุเรียนพญาแบงไม่ได้กินดอกจ้าเอ้าหม้ออะไรวะเนี่ยหม้อไอ้หมีเอากลับไปหน่อยไม่ใช่หม้อตะลิงเอามาเทเอาไว้แล้วก็ไม่เอาไปลืมแล้วก็วางไว้ทั่วไปโอ้ขี้ลืมต้องตามเก็บเอาแล้วเป็นยังไงนะอาการเออมอมอันนี้ของมอมเป้าของมอมเป้าเนี่ยใช่ไหมไม่รับผิดชอบเลยพริกอะไรวะพริกไอ้นี่แน่เลยพริกที่ไม่เผ็ดอ่ะเพราะมันชี้ลงฮะพริกไม่เผ็ดชี้ลงจริงดิเอาพิสูจน์สักลูกนะพริกชี้ฟ้ามันจะเผ็ดใช่ไหมอันนี้พริกชี้ลงนะพี่กำพูเหรออ่ะเขียวเลยทดสอบพริกชี้ลงนะคะไม่ใช่ชี้ฟ้ากินสดๆเลยเพราะว่าเราไม่มีฉีดยาอะไรเราราดเอาเผ็ดไหมโอ้กินกับแหนมน่าจะดีว่ะเผ็ดไหมไม่เผ็ดอ่ะดิออกหวานๆด้วยซ้ำไปจริงเหรอเออเอาลองชิมดูดิเฮ้ยบ่เอาบ่กล้าเอาจริง
ออกรสหวานเลยหวานเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนมะม่วงสุกเลยอ่ะเอาออกรสหวานน่ะเอาดิเหมือนอะไรนะหวานเหมือนมะม่วงเลยมะม่วงสุกเลยโอ้ยเคี้ยวไปเถอะเผ็ดพี่กัมพูโกหกมันไม่เผ็ดเผ็ดอุ้ยแสบลิ้นเลยเผ็ดพริกที่ไหนหวานไม่มีหรอกคุณดูมะละกอเราโคตรมะละกอเราเด็ดเลยวันนี้กินอะไรดีส้มตำอะไรส้มตำมะละกอ3ต้นนี้แบบว่าดกเหลือเกินโน่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 นน่าชื่นใจปะน่าชื่นใจมากนี่โอ้โหเก็บได้เลยเนี่ยเชื่อใจสาวเพชรบุรีเธอนะคนนี้น้องพูดจากใจจะดูแลจนถึงวันตายสักวันก่อนเทวาจะมาพริกกะปิแห้งแม่ทองหน้ากับไข่เป็นไงแหวงบ่กินข้าวติฮะไข่เกี๊ยวเดี๋ยวกินกับน้ำพริกกะปิแห้งนะครับคอยกินข้าวกล้องเหรอนะอ๋อแม่กินข้าวขาไม่เป็นไรกินไปเรื่อยๆเขาชอบข้าวกล้องนะเนี่ยแม่ชอบเหรออุ้ยดีจังเลยเดี๋ยวไปจัดการมาให้อีกแม่ดีนะแม่ข้าวกล้องอ่ะมันจะทำให้เราขับถ่ายได้ดีค่ะเพราะว่ากากใจมันเยอะนี่นี่นี่อันนี้คือน้ำพริกกะปิแห้งนะคะเนื้ออย่างนี้นะคะสวยๆนี่อุ้ยน่ากินมากเลยค่ะกับไข่เกี๊ยวนี่กับไข่เกี๊ยวนี่เท่ากันนะเข้ากันเข้ากันอยู่แล้วเข้ากันอีหลีน้ำพริกกะปิแห้งไข่เกี๊ยวแหนมมาเห็นเนื้อแหนมอ่ะน้ำพริกกะปิแห้งเข้าไปเนื้อเพราะว่าอร่อยนะหอมกะปิอ่ะกินด้วยนะเอาดิคุณรัชนีตักข้าวมาแล้วกินให้ตรงที่เขาเขียนเด้อแม่ใหญ่ไหนดูซิระบบยาของยายเดี๋ยวระบบยาคุณน้องภาพจัดให้ก่อนอาหารเช้าเดี๋ยวให้อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่สลับใหม่น้ำตาลหวานไม่เคยลดตัวยาก็ประกอบไปด้วย1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2อันไหนต้องกินตอนนี้กินอาหารแล้วเนาะกินแล้วซ่องไหนยิบมาให้ก่อนอาหารเช้าชิ้นแล้วก่อนอาหารไปแล้วต่อไปเป็นซองไหนยิบมาให้เบิ่งเนี่ยอันนี้เย็นกินอาหารเช้าเรากินซองไหนซองไหนเอากำลังเรือกำลังเรือใจเย็นๆแน่วัยรุ่นเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยชิ้นไหนขอเบิ่งแน่เบิ่งแน่หลังอาหารเช้าถูกต้องมีก็มีอาหารเช้าไหนมีอีกเหรอไหนซองนี่ใช่หนังอาหารเช้าเขาเขียนไว้วันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยกินมืดเนี่ยฮะวันนี้กินข้าวเลยกินมืดอาหารเช้ามืดเลยไหนก่อนอาหารเช้าถูกต้องอันนี้ก่อนนอนอันนี้หลังอาหารเช้าวันอังคารด้วยเหรอวันอังคารกินยากระดูกอ๋อเหรอหลังอาหารเย็นอันนี้หลังอาหารเย็นบ่แมนอันนี้ยากระเพาะอันนี้เฉพาะเวลาปวดไม่ใช่กระเพาะเฉพาะเวลาปวดนี่เว้ยเฉพาะไม่อ่านว่ากระเพาะว่าสั้นเฉพาะเวลาปวดเด้ออันนี้ก่อนอาหารเย็นซ่องนี่ถูกต้องแหละครับไม่ใช่ท้องหน้าโอ้อ่านหนังสือออกอยู่ตัวนี้ไหมพี่แบงค์ว่าบ่แมนธรรมดาดิอ่านหนังสือออกคล่องเป๊ะๆเลยประมาณ10เมตรแต่ว่าโอ้ยคนทั่วไปบ่ได้กินหลายจังสิหรอกครับนึงนี่อันนี้คือความพิเศษนะทั่วๆไปไม่ค่อยได้กินหรอกยามันแพงมันบ่พยายามแหวงบ่แม่นนางซื้อเขาออกมาให้กินได้ยาต้องใส่เงินซื้อพุ่นเด้เป็นคนมีฐานะตัวเก็บมะยมหน่อยมะยมเยอะเหลือเกินมีบันไดเลยเหรอพี่เล่นไม่ใช่บันไดเลยอ่ะบันไดก็ดีบันไดก็ดีจะตกจากบันไดอีกไหมเนี่ยมีบันไดก็ดีอุ้ยกำลังเป่งเลยค่ะกำลังแบบว่าเต่งเต็มเลยนะจ๊ะกำลังเต่งเลยจ้าโอ้โอ้ยเอาเลยโอ้
มหน่อยยมร่มเอาร่มบอกมาเอาร่มบอกมาทำไมก็จะเก็บมะยมไงจริงเหรอเออเออมันต้องถืออย่างนี้ฉลาดหน่อยฉลาดหน่อยฉลาดหน่อยฉลาดฉลาดหน่อยหรือฉลาดน้อยเออเห็นไหมเห็นไหมวิธีเก็บมะยมของผมเป็นไงเป็นไงสงวนลิขสิทธิ์นะจ๊ะโอ้ยกระเด็นลูกสวยจังเลยแต่กิ่งมะยมมันเปราะมันเปราะเป็นคนตัวเบาผมมีวิชาตัวเบาแล้วชนี้เอาเอาฝั่งไหนก่อนนี่เอาตรงเอาตรงเอาตรงนี่อ่ะเอาตรงต้นยาอยากขยาวอยากขยาวหักหักเออพี่เรียนบอกเขาหน่อยเขาไม่เชื่อตกเดือดครุ่มนี่เอาโอ้ยจะมาฉลาดน้อยแท้นี่นี่เขามีบันไดเดี๋ยวสิมันถือไม่ไหวมันหักหนักแล้วเหรอนี่มันหนักอ่ะนะเอาใส่กะละมังดิไม่อันนี้ดีที่สุดแล้วไม่ใช่เวลามันจะใส่กะละมังอันนี้โอ้ยอย่า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 คิดว่าเขาจะร่วงไหมคะร่วงหรือรอดพี่ลงมาเหยียบบันไดเถอะมันเปราะเฉพาะลูกเต่งๆเนี่ยลูกอ่อนๆเขียวๆไม่ต้องมันกินไม่ทันให้มันนั่นก่อนอึ๊บโอ้ยเขาขายเป็นโลป่ะไม่รู้นะเขาบอกโล25บาทนะใช่เขาขายเป็นโลโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยเอาถือร่มให้พี่ลินดีกว่าต้นเดียวเนี่ยจะได้ไม่ต้องร่วงนี่สูตรนี้จ้าโอ้มันได้หมดไหมเนี่ยว่ามันได้หมดไหมบางคนเขาเอาผ้าปูข้างล้างเลยเอาผ้าปูใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั้นเลยถูจะไวไม่ไหวครับภาคภูมิใจเหลือเกินต้นเดียวนะต้นเดียวนะเนี่ยตอนจำได้ว่าตัดไป2ต้นตรงนี้เนาะจำได้ว่าตอนให้ปลูกอ่ะบนว่าจะปลูกอะไรเยอะแยะเยอะแยะเราก็บอกว่าปลูกเอาไว้ขายเม็ดมันนี่แหละพอมันออกเยอะๆมันก็ได้เป็น100โลไม่ขายบอกว่าไม่ขายจะปลูกไปแจกคืออย่างงี้ที่เนี่ยเค้ามีการแปรรูปเค้ารับซื้อพี่กำพูโอ้ยเค้ารับซื้อมะยมสดโลละ20บาทโอ้ยบอกว่าเสือเนาะได้เป็นพันเด้พ่อใหญ่พูดนะเดี๋ยวเงินสิทับเจ้าตายเด้อบ่แม่นจังซานไม่ได้เห็นแก่เงินเราก็เห็นแก่ว่าเออดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆอุ้ยไม่ได้ทิ้งนี่เก็บนี่จะเอาไปเชื่อมเดี๋ยวทําอุ้ยเนี่ยมันพอหล่นโดนดินแล้วมันไอ้นี่นะมันเละทิ้งครับมีแฟนเป็นบ่าวมหาอยู่แต่ในสิมกินแต่ในธรรมกั
คยพาขึ้นไปเดินห่างกับผ้าเฮายางจงกรมคือพระย่ำหอดวันทิตวันเสาร์กับผ้าห่มขาวเข้าวัดเข้าว่าเหล่ายาเพิ่นกับบ่กินผ้าเฮาถือศีลกินเจข่อยมาอุกใจเด้ได้แฟนมาหาข่อยมาอุกใจเด้ได้แฟนเป็นมหาคือบ่กลับไปบวชเนี่ยมันแล้วๆซะละหึ